และจากกระแสป่วนในส่วนของการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการทำประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้แน่นอนค่ะส่วนกรณีที่หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44สั่งย้ายข้าราชการ60คนในล็อตที่4นะคะก็เป็นไปตามขั้นตอนของการตรวจสอบของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติไม่มีประเด็นทางการเมืองค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการฉีกบัตรบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในต่างจังหวัดว่าเรื่องนี้อาจจะมีการป่วนเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นขัดขวางการทำประชามติดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวันที่7สิงหาคมนี้จะมีการลงประชามติแน่นอนค่ะส่วนกรณีเครือข่ายนักวิชาการผู้ห่วงใยร้องเรียนให้เปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงของการรณรงค์ประชามติและให้เปิดเผยทางออกหากวันรัฐธรรมนูญนั้นไม่ผ่านเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าจะต้องร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยเร็วเพื่อเดินตามโรดแมพค่ะสำหรับการจัดให้มีการดีเบตร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยขณะนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการมอบหมายให้ตัวเองนั้นประสานไปกับกระทรวงมหาดไทยและกกต.นะคะเพื่อที่จะเปิดเวทีอภิปรายเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญในทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยกกต.จังหวัดนั้นจะเป็นเจ้าภาพและมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นฝ่ายสนับสนุนทั้งสถานที่และบุคลากรค่ะซึ่งจะเชิญทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าเห็นต่างเนี่ยมาร่วมกันอภิปรายในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญทราบว่าในทุกจังหวัดตอนนี้ก็กำลังขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในอีก 1-2 วันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะนายวิษณุก็ยังได้พูดถึงกรณีที่หัวหน้าคสช.นั้นใช้อำนาจตามมาตรา44โดยมีคำสั่งย้ายข้าราชการชั่วคราว60คนซึ่งก็ถือว่าเป็นล็อตที่4นะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสอตช.นั้นส่งรายชื่อมาแล้วก็หลังจากนี้ก็จะต้องดำเนินการสอบนะคะหากไม่ผิดหน่วยงานต้นสังกัดนั้นก็ต้องรีบแจ้งมาส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรายชื่อของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะว่าถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ชี้มูลนั้นส่วนตัวก็บอกว่าไม่ทราบนะคะว่าเข้าข่ายหรือไม่เพราะว่าทางสอตช.นั้นไม่ได้มีการส่งรายชื่อมาแต่ว่ารายชื่อที่ส่งมานั้นล้วนผ่านการโหวตและเห็นชอบกันเป็นเอกฉันท์ในสอตช.แล้วนายวิษณุยังได้ชี้แจงด้วยนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะรายชื่อที่ส่งมาถึงตัวเองนั้นไม่ได้มีแค่60รายชื่อแต่มีถึงกว่า200รายชื่อนะคะซึ่งหลังจากได้ดูแล้วเนี่ยก็พบว่าอีกประมาณ100กว่ารายค่ะเป็นเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการระดับเล็กนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรา44จึงได้ส่งชื่อไปให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรายนั้นๆเนี่ยตรวจสอบค่ะโดยส่งไปพร้อมกับข้อหาให้ไปสอบกันเองส่วนจะพักงานหรือไม่อำนาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่มีรายชื่อ60คนนั้นเนี่ยหากสามารถไปชี้แจงแก้ต่างได้ถ้าไม่มีอะไรก็คืนตำแหน่งให้ค่ะนอกจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะติดใจก็ยังไม่สามารถคืนตำแหน่งให้ได้นะคะพร้อมกันนี้นายวิษณุก็ยังย้ำด้วยค่ะว่าการดำเนินการย้ายข้าราชการในช่วงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือใกล้วันประชามติตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดค่ะ